ว้าวเปิดหน้าใหม่เนเงินศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตถ้าได้ยินชื่อเนเงินแล้วก็แอดเชื่อมากๆเลยค่ะว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะนึกถึงใครเป็นไม่ได้เลยค่ะนอกจากหนุ่มเนเงินนะคะอดีตแฟนของสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั่นเองค่ะที่ทั้งคู่เนี่ยก็ได้จบความสัมพันธ์นะคะรักนะคะเป็นเวลา4ปีกันมาได้สักพักแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะทั้งคู่เนี่ยก็ได้ไปมีชีวิตรักใหม่แล้วค่ะด้านสาวเจนนี่นะคะก็เพิ่งแต่งงานไปหมาดๆนะคะกับหนุ่มยิวนะคะแล้วก็กำลังมีเบบี้ในท้องอีกด้วยค่ะก็แสดงความยินดีกับสาวเจนนี่ด้วยก็แล้วกันค่ะส่วนทางด้านหนุ่มเนเงินนะคะตอนนี้ก็แฮปปี้ไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าทางด้านหนุ่มเนเงินเนี่ยก็ได้มีหวานใจคนใหม่ค่ะคูเบียนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นรักระหว่างแดนใต้กับแดนอีสานค่ะและนอกจากความรักจะปังแล้วนะคะเรื่องงานเนี่ยก็ไม่แพ้กันค่ะเพราะหลายๆคนเนี่ยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่หนุ่มเนเงินนะคะตัดสินใจนะคะยุติความสัมพันธ์กับสาวเจนนี่ไปเนี่ยแล้วสองคนเนี่ยก็ต่างแยกย้ายกันไปมีชีวิตของตัวเองนะคะเรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ปังทั้งคู่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเนเงินหรือว่าสาวเจนนี่นะคะทางด้านหนุ่มเนเงินนะคะที่หันมาคบกับครูเบียร์เนี่ยก็คือมีงานเข้ามาตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานสินค้าเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะและทางด้านสาวเจนนี่เองเนี่ยก็ปังเหมือนกันค่ะที่คบกับหนุ่มยิวนะคะเพราะว่าก็มีสินค้าเอ่ยอะไรเอ่ยเข้าต่อเนื่องเหมือนกันค่ะเรียกได้ว่าอาจจะถูกคู่ถูกทางแล้วค่ะแต่ในวันนี้นะคะแอดได้ข่าวมาว่าหนุ่มเนเงินเนี่ยแอบไปเสริมหล่อทำความหล่อมาค่ะวันนี้นะคะแอดก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยไปชมหน้าใหม่ของหนุ่มเนเงินกันค่ะว่าหนุ่มเนเงินเนี่ยไปทำอะไรมากันเอ่ยค่ะแล้วทุกคนได้เห็นภาพหรือยังคะนี่ก็คือหนุ่มเนเงินนะคะแอบไปทำตา2ชั้นมาค่ะเรียกได้ว่าภาพเปรียบเทียบระหว่างก่อนทำกับหลังทำเนี่ยเป็นคนละคนเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าดูดีขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะแอดเชื่อว่าหนุ่มเนเงินเนี่ยอาจจะไม่ทำเพราะอยากหล่อหรืออะไรนะคะเพราะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเหมือนตาชั้นตาของหนุ่มเนเงินนะคะค่อนข้างที่จะตกแล้วนะคะก็เลยน่าจะจำเป็นที่ต้องทำให้หนังตามันกระชับขึ้นเนาะไม่ให้ตาตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหย่อนคล้อยโดยโพสต์ภาพตัวเองนะคะเปรียบเทียบหน้าเก่าและใหม่อีกด้วยค่ะหลังทำผ่านสตอรี่เฟซบุ๊กนะคะในขณะที่ทางครูเบียร์นะคะหวานใจเนี่ยก็ได้โพสต์คลิปหนุ่มเนเงินนะคะหลังทำตาเสร็จมาด้วยลงอินสตาแกรมนะคะทางด้านชาวเน็ตนะคะพอได้เห็นภาพเนี้ยก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชมกันใหญ่เลยค่ะว่าดีขึ้นมากเลยหล่อขึ้นมากเปลี่ยนไปมากเลยค่ะส่วนใครนะคะที่หวังจะดราม่านะคะว่าเขาไปทำศัลยกรรมมาหรืออะไรยังไงเนี่ยบอกเลยว่าหยุดค่ะหยุดนะคะเพราะว่าการที่เขาทำแล้วมันทำให้ชีวิตการงานเขาดีขึ้นหรืออะไรต่างๆนานามันก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นใครมีเงินก็ควรไปทำนะคะอย่าบูลลี่กันเนาะ